60 50นั่น50สันดูดิ40 40เนี่ยถ้าเราขี่เร็วไปเลยเราก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้เป็นเพราะยางหรือจะเป็นที่อะไรหรือจะเป็นที่ล้อเราหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังไม่รู้จริงบอกไม่ได้อันนี้นะครับฝากติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐกิจนะครับ เนี่ยขี่ความเร็วอย่างเงี้ย110นี่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่ปล่อยมือถนนก็ถือว่าเรียบนะไม่ได้ถือว่าไม่เรียบนะปล่อยมือก็โอเคความเร็ว110นี่ยังได้ยังไม่มีการสะบัดหรืออะไรยังไงนะยังนิ่งอยู่มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันยังโค้งใช่ไหมมันก็เข้าได้ก็โอเคเลย120แล้วน้ำมันกระพริบแล้วถนนก็ถือว่าเรียบนะปล่อยมือดูไม่เป็นไรนะครับไม่สั่นไม่สายนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่อยๆ90แล้วครับ80ครับ80สั่นเริ่มสั่นที่80ลงไป70นั่น6060 50นั่น50สั่นดูดิ40เนี่ย40พอ40ลงมาค่อยๆเบาครับ30ไม่สั่นนะครับ20ไม่สั่นนะครับนะครับ20ไหลไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าทรงตัวได้นะครับน่ะมันเป็นอะไรอยากจะรู้จังครับช่วงความเร็วที่มันจะสั่นอ่ะตั้งแต่80ลงมาถึงประมาณ40นะครับแต่เวลาผมขี่ช้าๆผมรู้สึกว่าเหมือนล้อมันก็มีความดิ้นนะแบบมันมีความแบบดึงน้อยๆอ่ะเหมือนมันกระดอนแต่ไม่ได้รู้สึกเยอะแต่ถ้าเวลาเราขี่เร็วๆเลยมันแทบไม่รู้สึกอะไรอ่ะถ้าเราขี่เร็วไปเลยเราก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้เป็นเพราะยางหรือจะเป็นที่อะไรหรือจะเป็นที่ล้อเราหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังไม่รู้จริงบอกไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวไงหลังปีใหม่ปีหน้าจะไปเข้าศูนย์ให้เขาเช็คดูให้นะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับก็จะพอแก้ไขไปได้ไหมโอ้ยอีก37กิโลเมตรจะถึงกระสินแล้วยังไม่เข้าหรอกปั๊มเดี๋ยวค่อยไปเติมข้างหน้าเอาเลยแล้วกันอีกไม่กี่สิบกิโลก็ถึงกระสินละพี่เกียรติแวะเข้าปั๊มนี้เนี่ยเราขี่ความเร็วอย่างเงี้ยปกติร้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเราลดความเร็วลงมานะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเราจับแฮนด์อยู่สองแฮนด์หรือจับอยู่มือหนึ่งก็ไม่เป็นไรอย่าดูถนนง่ายๆถนนคอนกรีตเป็นหมดทุกพื้นถนนครับดูเลยโอ้มันบ้ามากมันเหมือนมันแบบมันบ้ามากเลยมันเป็นอะไรพอ30ลงมาแล้วมันไม่เป็นนะมันจะเป็นที่ความเร็ว40 80อย่างเงี้ยแต่ถ้าความเร็วต่ำกว่านี้มันก็ไม่เป็นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรว่ายางเหรอแล้วทำไมมันได้เป็นทุกความเร็วทำไมพอความเร็วสูงวงล้อที่มันหมุนรอบหมุนเยอะขึ้นทำไมมันไม่เป็นแต่ทำไมพอรอบที่มันต่ำลงมันกลับเป็นรอบกลางๆอ่ะมันกลับเป็นแต่พอรอบที่มันต่ำลงแล้วมันก็ไม่เป็นมันเป็นเพราะอะไรนั่นน่ะสิยังไงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปของผมแล้วดูอยู่มีความรู้ก็แนะนำบอกกันบ้างนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะถ้ามันไม่ดีจริงๆก็คงต้องได้เปลี่ยนนะครับแต่คงไม่น่าจะเค็มได้แล้วเพราะมันเกินมันจะ10,000กิโลแล้วอ่ะ 9,702 กิโลเมตรแล้วเนี่ยเค็มยางมันน่าจะไม่เกิน 5,000 กิโลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ช่างมันเถอะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ดีจริงๆแล้วคงต้องเปลี่ยนนะคงต้องเปลี่ยนยางใหม่ไปหาให้มันดีๆเลยก็ขี่ไปก่อนยังใช้งานได้อยู่แต่ก็อย่าไปปล่อยมือถ้าปล่อยมือก็ต้องดูดีๆระมัดระวังเอา
ผมปล่อยจริงหรอผมไม่ได้เอามือออกมาอย่างนี้นะผมก็เอามือไว้อย่างนี้นะครับเวลามันเกิดอะไรผมก็ยังจับไว้ได้ทันนะครับแต่ผมไม่ได้เอามือกลับเข้ามาหาตัวเองอะไรกันเลยแต่ความเร็วต่ำกว่า80อ่ะเป็นเนี่ยต่ำกว่า80เป็นแล้วเริ่มมาแล้วอาการตะ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 เริ่มมาแล้วอาการนะเห็นมั้ย60นี่มาเยอะเลย60เนี่ยความเร็ว60เนี่ยมาเยอะเลยสั่นแบบเยอะเลยอ่ะแปลกแต่พอความเร็ว100ขึ้นน่ะแม่งกลับไม่เป็นอะไรเลยทะยานไปถึง100 110แล้วผมปล่อยมือนะประมาณ120ผมปล่อยมือไม่เป็นไรเลยดูดินิ่งเลยอ่ะ90แล้วยังนิ่งอยู่นั่นแหละแต่พอถึงต่ำกว่า80เมื่อไหร่ล่ะครับมานะครับเริ่มจะมาแล้วครับน่ะเออเป็นอะไรวะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นอะไรค่อยมาติดตามต่อมันเป็นอะไรต้องขับด้วยความระมัดระวังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับทั้ง4ล้อ2ล้อก็ช่วงนี้ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขในปี2563หรือปี2020นะครับขอให้หมดหนี้หมดสินทุกคนโดยเฉพาะผมไม่มีก็ดิ้นต่อไปครับผมอะไรที่มีความสุขก็ทำไปครับเป็นหนี้เป็นสินแล้วมีความสุขเราได้สิ่งที่เราอยากได้ก็ทำไปครับผมอย่าไปซีเรียสขอให้เรามีชีวิตมีแรงสู้ต่อไปครับผมเรามีความสุขเรามีแรงพอมีเงินก็ไปเที่ยวไปอะไรก็เติมชีวิตให้เรามีความสุขนะครับอย่าไปบอกว่าโอ้ยรอให้รวยแล้วไปนะครับไม่มีทางครับคุณอาจจะป่วยก่อนก็ได้ครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี่นะครับอาจจะไม่ได้ทำคลิปอะไรนะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนอ่ะหลังจากกลับมาจากภูกระดึงแล้วก็ขอคลิปนี้เป็นคลิปอวยพรปีใหม่เนาะเดี๋ยวหลังปีใหม่อาจจะมีทริปไปเที่ยวไหนเดี๋ยวดูก่อนอยากไปกางเต็นท์นอนที่ไหนสักแห่งนะครับถ้ามีวันลาเยอะก็จะไปไกลๆถ้าไม่เยอะก็จะไปเฉพาะวันหยุดอะไรก็ไม่ไกลก็คงอาจจะแถวเพชรบูรณ์หรืออะไรก็แหละนะครับแต่ที่หนึ่งที่อยากไปก็อยากไปนอนริมแม่น้ำโขงเลยอำเภอปากชมน่านอนนะครับน่านอนโอ้ยเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปโอเคแค่นี้เท่านี้แหละครับขอบคุณนะครับกดติดตามแล้วก็ถูกใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับฝากติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐินะครับ